5 Minutes Good Time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับประวิทย์ หาญอุตสาหะนะฮะวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องอะไรทำให้หมดไฟอะไรทำให้หมดไฟนะฮะเราเคยเป็นไหมบางทีเราโหอยากทำอะไรเจ๋งๆนะครับรู้สึกแบบฉันจะทำไอ้นี่นะลุกขึ้นมาแล้วก็ทำไปสัก 2-3 วันแล้วก็รู้สึกแบบไม่เอาละเลิกทำดีกว่าหมดไฟนะฮะไอ้วันตอนที่เรารู้สึกว่าเรามีพลังเนี่ยมันรู้สึกมันช่างเป็นอะไรที่แบบเยอะมากก็อยู่ดีก็หายไปเฉยๆนะครับมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเรามีนิสัยบางอย่างที่ทำให้เราหมดไฟได้ง่ายนะครับข้อที่1นะค่อยสังเกตตัวเองเหมือนกันนะครับผมเคยสังเกตตัวเองว่าช่วงไหนที่ตื่นสายติดต่อกันเป็นเวลานานคำว่าตื่นสายเนี่ยมันคำว่าสายของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนาะอย่างสมมติว่าเราต้องเข้างาน 9 โมงเนี่ยนะฮะมันก็จะสามารถตื่นได้ตั้งแต่ 5:00 นไปจนกระทั่งถึงสมมติบ้านไม่ไกลก็ 7:00 น 7:30 นบางคนบ้านใกล้จัด 8 โมงนะก็ยังได้เนี่ยนะฮะสมมตินะช่วงไหนถ้าเราตื่นแบบ 8 โมง 8 โมงครึ่งตื่นปุ๊บแล้วก็กวีก็ว่ามาทำงานเลยเนี่ยรู้สึกแบบเวลามีไฟเนี่ยมันจะหดหายไปอย่างรวดเร็วนะฮะอันนี้เป็นอันที่1นะครับผมคิดว่าเรื่องของคือไม่ได้บอกว่าต้องตื่น 4:00 นนะแต่ว่าผมคิดว่าการตื่นเช้าประมาณนึงเนี่ยนะฮะแล้วก็สม่ำเสมอเนี่ยช่วยรักษาไฟของเราไว้ได้นะฮะอันที่2นะครับคือถ้าเกิดว่าเราไปเสียเวลาไปเถียงเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นไปเถียงเรื่องดราม่าเขามีดราม่ากันในโซเชียลมีเดียแล้วก็ไปเถียงโอ้ยสู้กับใครก็ไม่รู้นะไม่รู้จักกันด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะก็ไปเถียงอยู่เป็นนาน2นานเนี่ยมันหมดพลังเพราะว่าคุณมีพลังจานจำกัดอะวันหนึ่งอะใช่ไหมเพราะคุณไปเถียงกับคนอื่นมันก็พลังก็ถูกดูดไปนะครับอันที่3อะอยู่กับคนที่หนืดแบบวันๆก็ไม่ทำอะไรใช้ชีวิตไปวันๆอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นไฟที่คุณมีมันก็ถูกดูดไปเหมือนกันเราเนี่ยถูกอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะใช้คำว่าดูดพลังหรือเพิ่มพลังได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับอันที่4ก็คือว่าทำอะไรที่เป็นแบบลักษณะคล้ายๆกับการดูซีรีส์มาราธอนเพราะมันมีหลายอย่างคุณเล่นเกมมาราธอนก็ได้ดูซีรีส์มาราธอนแล้วกันเนี่ยผมว่าอันนี้ชัดสุดเพราะว่าดูซีรีส์มันเป็นอะไรที่พาสซีฟก็คือคุณนอนแปะอยู่บนโซฟาแล้วก็ดูทีวีไปเรื่อยเนี่ยนะฮะกดไปเรื่อยเนี่ยถ้าคุณทำแบบนี้บ่อยๆนะฮะคุณจะหมดไฟจริงๆมันหมดเวลาด้วยอ่ะไม่ต้องหมดไฟก็จะหมดเวลาด้วยอยู่แล้วนะครับอันที่5คือกินขนมเยอะเกินไปผมไม่แน่ใจว่ามันมีงานวิจัยเรื่องนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดคุ้นๆเหมือนจะเคยอ่านว่าน้ำตาลเยอะเกินไปเนี่ยมันทำให้คุณเหมือนแบบคล้ายๆกับว่าเฉื่อยอะหนืดนะฮะหนืดแล้วก็เหมือนไม่อยากจะแบบทำนู่นทำนี่เพราะฉะนั้นลองดูที่ว่าการกินเรามันไม่ค่อยดีหรือว่าจริงๆผมแอบคิดว่ามันรวมถึงพวกของทอดด้วยนะฮะแล้วก็การกินแป้งเยอะเกินไปก็อาจจะเข้าสู่โหมดนี้ด้วยเช่นกันข้อที่6คือไม่หมั่นใส่ input ให้กับตัวเอง input คืออะไรหนังสือนี่คือ input ที่ดีที่สุดนะฮะสำหรับผมนะฮะหรือแม้ก็เรียนออนไลน์หรือแม้ไปคุยกับคนเก่งๆอะไรพวกเนี้ย input พวกเนี้ยมันไม่อาจจะไม่ได้เกี่ยวเรื่องที่เราอยากทำตรงๆนะแต่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ในชีวิตที่เราต้องทำอีกต้องไปอีกให้เราเติบโตได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นลองระวังนิสัยพวกนี้ดูแล้วกันนะฮะว่าเราเป็นบ้างหรือเปล่านะครับเอาแถมให้อีกข้อหนึ่งไม่รักษาสัญญาตัวเองอันนี้ก็ทำให้เราหมดไฟได้เร็วนะฮะโอเคนะครับเรามาทวนเร็วๆว่าอะไรที่เป็นนิสัยที่ทำให้คุณหมดไฟนะครับการตื่นสายมากๆติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับการถกเถียงกับคนในเรื่องไม่เป็นเรื่องนะฮะเสียเวลาถกเถียงกับคนในเรื่องไม่เป็นเรื่องการกินอาหารไม่ดีนะครับหวานไปอ้วนไปเค็มไปแป้งเยอะไปนะฮะการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คนหนืดไปหมดเราก็จะหนืดไปด้วยนะครับแล้วก็การที่เราไม่รักษาคำพูดอะนะมันจะทำให้เราหมดไฟเพราะว่าเรารู้สึกว่าฉันก็ปล่อยไปเรื่อยแล้วก็สุดท้ายนะฮะต้องระวังก็คือการแบบดูซีรีส์เล่นโซเชียลมีเดียเยอะเกินไปเล่นเกมเยอะเกินไปอันนี้ก็อาจจะทำให้เราหมดไฟได้ง่ายเช่นกันนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที